แล้วมันยังจะเอาเราสุดไงมันไม่กลับไปเฝ้าคนเดิมด้วยยังไงวางไม้ไปก่อนวนลงวนเฮียต้องลงไม้นี้ทันฮึบเออเกือบมึงกดตัวทองกันเลยทีเดียวล้มแน่นอนเฮ้ยโดนอุ้ยไม่โดนจิ้มสองลงได้แล้วครับวันนี้อยู่กับผม Snow Candy เรามาอยู่กับช่างแต่งศพหรือคราวนั่นเองนะผมกับสกินพีออเดอร์โอเคเรามาอยู่ในแมปของหมู่บ้านริมทะเลสาบนะครับผมมีผู้รอดชีวิตอยู่8คนเช่นเคยครับเราต้องปั่นไฟ7เครื่องความสามารถของคราวคือเราสามารถวางลงศพไว้ได้นะผมแล้วเมื่อไหร่ที่เราล้มเราสามารถมาเกิดที่ลงศพนี้ได้ทันทีเลยนะครับหรือนั่งบนเก้าอี้ก็สามารถมาเกิดได้เช่นกันถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่ดีซึ่งคราวจะค่อนข้างเก่งมากครับในด่านที่กว้างๆแบบนี้ครับโอเคเราต้องไปปั่นไฟก่อนครับผมเพื่อนเราโดนไล่อยู่ครับแล้วมีนักบวชหญิงโดนแขวะไปแล้วแล้วหัวใจเต้นแปลกๆโอเคเพื่อนเราโดนไล่อยู่ครับน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมาหาเราไม่ได้แปลกๆแล้วเดี๋ยวหนีก่อนครับตรงนี้อันตรายเกินไปที่จะปั่นอุ้ยแล้วมันมาจริงด้วยภายน้ำตามลงมาครับมันจะเอาเราเห็นสกินหล่อไปแล้วจะเอาใช่ไหมโดนก่อนอุ้ยไม่โดนยังไงจังไงตรงนี้วนได้ครับเรื่อยๆแต่ภายน้ำตัวมันค่อนข้างเก่งครับมันทำให้เราวนยากครับผมยิ่งเราวนเราก็อาจจะเจ็บได้ครับถ้าเราหลอดน้ำข้างล่างเต็ม100ครับตอนนี้เพิ่มมาแล้ว 10% อื้อ 20 เยอะจัดอันตรายมากครับเจอตัวนี้เราวนมากไม่ได้ผมต้องเน้นฉีกวิ่งฉีกไปเรื่อยๆโอเคเรายังพอจู้ได้อยู่เฮ้ยตรงนี้ไม่ทันเดี๋ยวต้องโดนหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยมีคนส่งนกให้ครับอีไลขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะจู้ต่อเองเดี๋ยวสารต่อเองอื้อเดี๋ยวต้องยื้อให้เพื่อนครับให้เพื่อนปั่นไฟแล้วเริ่มมาเราก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วต้องจู้อีกแล้วโอ้โหหน้าที่เราจังงาจังงาตามมาอื้อหืออุ้ยน้ำจะร้อยแล้วอุ้ยเนี่ยครับพอครบ100เราจะเจ็บ1ขั้นนะตอนนี้เรายังเจ็บได้2ขั้นก่อนจะล้มครับแล้วมันยังจะเอาเราสุดไงมันไม่กลับไปเฝ้าคนเดิมด้วยเอ้ยยังไงหลอกวนก่อนครับวนก่อนโอเคต้องลงไม้นี้ให้ทันฮึบเกือบกูกดตัวทองกันเลยทีเดียวตอนนี้ 88% ครับสำหรับหลอดน้ำกำลังจะเต็มเดี๋ยวมึงฉีกอ้าวเจ็บก่อนร้ายกาจจริงๆถ้าก่อนตัวนี้ยังไงล้มไปก่อนครับถึงเวลาไปก่อนโอเคโอ้ยมันจะวนอีกรอบเราวิ่งขึ้นเรือแล้วกันฉีกโอ้ฉีกไม่ได้รอบนี้แตกแน่นอนล้มแน่นอนเอ้ยโดนโอ้ยไม่โดนจิ้มสองล้มได้ยังไงเออโอ้ยโอเคอ่ะเลยยายยับเราจะยังไม่จุติอะตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปจุติเฟส2ครับอันนี้ยังเฟสแรกครับผมเรานั่งไปก่อนเออโอเคยังไม่จุติครับเขาเรียกว่านั่งพักไงต่อให้ไงเออวิ่งเยอะแล้วขอนั่งพักก่อนหนียากมากเลยครับโดยเฉพาะเป็นคราวตัวมันวิ่งได้อย่างเดียวครับถ้าจะหนีจากภายน้ำได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวตอนนี้เหลืออีก3เครื่องเท่านั้นครับอยู่ที่เพื่อนเราจะปั่นทันหรือเปล่ายังไงเขาเฝ้าครับเขาไม่เฝ้านักบุญหญิงเขาเฝ้าเราเฉยโอ้โหสกินหล่อเท่เกินแล้วเฝ้าอย่างนี้สวยละอย่าทำอย่างนี้เลยโอเคแต่เรายังมีหลุมศพอยู่เราน่าจะยังโอเคอยู่โอเคไปวิ่งมันมาแล้วยังไงวางไม้ไปก่อนวนต้องวนมันดักหน้าเราต้องวนอุ้ยน้ำขึ้นมา60อุ้ยมันวนโหดจัดเฮ้ยทันไหมเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเอือโอเคดูเหมือนโอ้ยตรงนี้นัวอยู่แล้วจุติได้ครับอันนี้ตรงนี้นัวกันอยู่ครับฆาตกรอาจจะยังไม่ทันสังเกตครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกิดที่โรงศพผมนี่คือความสามารถของคราวครับไปเกิดที่โรงศพแล้วถ้าคราวเคยนั่งแล้ว1ครั้งก็จะได้โรงศพมาอีกครับผมเราก็สามารถวางโรงศพได้อีกโอเคเราวางตรงนี้เลยแล้วกันเอ้ยโคตรยังดีและยิ่งแมปไกลฆาตกรกว่าจะมาก็อีกนานนะครับสวยงามจะจัดโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ฮิวเวนก่อนเลยดับลิน2ขวบไปเลยละกันเมาแล้วก็นี่ละกันครับอย่าวิ่งเร็วผมเพื่อเอาตัวรอดเอาไปจุกสดชื่นโอเคเหลืออีกขวดนึงเอาแล้วสาวน้อยตามลงมาเอาสาวน้อยฮิวให้โอเคถ้าสาวน้อยฮิวให้แล้วน่าจะเสียดับลินฟรีครับ1ขวด ไม่เป็นไรครับโอเคมานี่สิเดี๋ยวหมอฮิวให้มาอุ้ยหัวใจเต้นอีกแล้วแปลกๆอ่ะเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงมากซ้ายขวาซ้ายอุ้ยมาซ้ายวิ่งน้องอุ้ยทันมั้ยอู้หูไม่ทันน้องสิงไม่ทันหนีก่อนฉีกก่อนละกันเราก็ยังไม่อยากตายตอนนี้โอเคเราโดนไปแล้วครับเฟสแรกเราอย่าเพิ่งล้มอีกครับอันตรายกันไปเราจะตายได้
โอเคเดี๋ยวเราไปปั่นครับเหลือครึ่งเดียวเท่านั้นเราต้องหาเครื่องปั่นโอเคอุ๊ยเพื่อนเราล้มไปแล้วของที่สำคัญมากในเลกเกมลูกรักบี้ครับเอาเตรียมไว้ก่อนเลยครับสำหรับเลกเกมเผื่อไว้หนีครับผมโอเคเอาไว้วิ่งออกประตูหรืออะไรอย่างนี้ได้ครับโอ้แล้วสาวน้อยล้มไปแล้วครับล่วงไปแล้วโอเคโดนแขวนเฟสแรกครับ30วิแล้วเหมือนมันจะมาเช็คเราหรือเปล่าหนีก่อนแอบก่อนแล้วกันแถวนี้อันตรายครับมันใกล้เกินไปมันน่าจะเดินมาเช็คนะตรงนี้นั่นมาจริงด้วยโอ้โหโอ้โหหัวใจเต้นตึกตักอะหัวใจมันเต้นตึกตักอะโอเคกลับไปแล้วครับยังเหลืออีก1เครื่องเพื่อนเราปั่นอยู่ 46% อุ้ยแล้วดูฆาตกรบนน้ำไว้โคตรใหญ่เลยแล้วจะไปช่วยสาวน้อยไงวะเนี่ยโอ้ my god บนน้ำจริงโหดจัดมันบนน้ำได้ใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยอย่างโกงเลยครับไม่ตายเออโอเคสาวน้อยน่าจะเสียชีวิตไปฟรีๆครับขอโทษจริงๆครับช่วยไม่ได้ฮะโอเคเราปั่นไฟอุ้ยเพื่อนเราปั่น 90% แล้วโอ้สวยงามจัดเดี๋ยวดูก่อนว่าตะขอจะเกิดที่ไหนครับไม่ใช่ตะขอดิแฉลงแฉลงสามารถงัดท่อออกได้ครับผมโอเคเพื่อนจุดแล้วสวยงามแล้วแฉลงอยู่บนเรือเลยให้ตายเถอะมีใครอยู่บนเรือหรือเปล่าตรงนี้มีหลุมฮะโอเคเราสามารถออกประตูหรือออกหลุมก็ได้นะผมเพื่อที่จะชนะเกมนี้แล้วภายน้ำเหมือนมันจะมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันปาหอบไปแล้ว ใส่โค้งวิ่งกลับไปประตูหน้าแล้วกันโอเคแล้วมีเพื่อนเรียกวาร์ปครับสวยงามจัดเราจะวิ่งไปครับเราจะวิ่งไปปลอดภัยกว่าเพราะถ้าเราว้าไปแล้วเราโดนตีเงาเราอาจจะล้มได้ครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปประตูข้างหน้าโอเคเพื่อนเปิดว้าจากประตูหน้าครับผมเดี๋ยวเราเดินไปแล้วกันเพราะเรามีรูปลักบี้ครับเรายังปลอดภัยอยู่ส่วนเพื่อนเราล้มไปแล้วครับสำหรับแม่มดสาวโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปค่อยๆวิ่งไปแล้วกันตอนนี้พวกเราชีวิตที่ยังรอดอยู่เหลือ3คนเท่านั้นครับเมื่อเรายังเปิดประตูไม่เสร็จแต่มันว้าไปประตูนู้นโอเคสวยงามไปจัดเราน่าจะรอดแล้วตอนนี้นี่มีโอ้ส่งจูบให้โอเคเดี๋ยวเราฮิวให้แล้วกันเว้ยแกชามาเดี๋ยวๆๆถอยจังไงจังไงจังไงกดหัวใจเออมันมาเออส่องหน้าออกดีกว่าครับมันมาไล่แล้วโอเครอดครับอ้าวแล้วเพื่อนเราออกไปไหนมาก็ไม่รู้อย่างงี้แตกแน่นอนเอื้อโอ้เราอยู่ช่วยไม่ได้ด้วยครับมันมาไล่โอเคครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเป็นอะไรติดตามรอเลยครับผมแล้วเจอกัน See you นะครับ